กลับไปดูความคืบหน้าเรื่องของลัทธิถวายตัวนะคะเป็นโอ้โหอีกลทัทธิใหม่จริงๆเมื่อวานนี้มีสองสามีภรรยาไปร้องกับเพจสายไหมต้องรอดบอกว่าไปรู้จักกับพระรูปหนึ่งศรัทธ,ธามากค,คือเป็นเจ้าสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งและปรากฏว่าพระรูปนี้บอกทั้งคู่ว่าต้องมีสัมพันธ์ด้วยเป็นการถวายตัวเป็นพุทธบูชาคืออ้างว่าธรรมแบบนี้จะเป็นการต่ออายุให้กับพระ ทั้งสองคนหลงเชื่อที่สําคัญคือมีลักษณะของเซ็กหมู่ด้วยครับคือมีลูกศิษย์มีคนในสํานักสงฆ์เนี่ยมาร่วมกันมีการถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ด้วย <ฮะ S 1> ทั้งคู่บอกว่าสุดท้ายหลงเชื่ออยู่แบบนั้นนะคะเห็นว่ามันหนักเข้าเริ่มทนไม่ไหวตัดสินใจออกมาร้องเรียนล่าสุดปรากฏว่าสํานักพุทธของจังหวัดได้มีการสั่งปิดสํานักสงฆ์แห่งนี้แล้วที่สําคัญคือเจ้าสํานักรูปเนี้ยตัดสินใจชิงศึกออกไปก่อนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปต่อสู้คดีค่ะ ไปดูความคืบหน้านะคะกรณีการร้องเรียนของสองสามีภรยาจนล่าสุดมีข้อความจากเพจของสำนักสงสวนทุดงสถานวิหารพระมันดอนที่ระบ,บุว่าพระซึ่งเป็นเจ้าสำนักสง์ที่ถูกร้องเรียนได้ลาศิกขาไปแล้วต่อหน้าพระเทระนี่ปัจจุบันก็คือใส่ชุดขาวนะคะโดยบอกว่าเหตุผลที่ลาศิกขาเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่คณะสงฆ์และไม่ให้เกิดความวุ่นวายเป็นที่เรียบร้อย จึงแจ้งมายัางคณะสายยานุสิทธิ์และผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายให้ทราบโดยทั่วกันเขาว่าเราไม่ดีก็สึกเนาะมีการเขียนข้อความแบบนี้คือเหมือนประมาณว่าตัดพอนะคะคว่าเขาว่าเราไม่ดีเราก็สึกไปต่อจากนี้ที่นี่คือสำนักบาร,รมีพุโทโธรักษาและจะดำเนินการสารฝันตามรอยคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อไปอขอขอบคุณคณะศิษยานุสิธทุกท่านที่ร่วมการสานฝันมาตลอดก็แปลว่าปิดสำนักสงไป แต่มาทําเป็นสํานักบาร,รมีพุโทโธรักษาอีกอแบบนี้เหรอคือปิดสํานักแรกแล้วก็อบอกว่าเปลี่ยนชื่อจากสํานักเดิมเนี่ยมันเป็นสํานักบาร,รมีพุโทโธรักษานะคะเพราะตัวเองเป็นคารวะแล้วศึกออกมาแล้วออปรากฏว่าจากนั้นมีบรรดาลูกศิษย์ของสํานักเนี้เข้ามาโพส์แสดงความเสียใจและให้กําลังใจอดีตพระซึ่งเป็นเจ้าสานักจานวนมากด้วยทั้งๆท,ที่มีข่าวออกไปแล้วเนาะ ขณะเดียวกันล่าสุดพอสำนนกง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูร์ยืนยันนะคะบอกว่าพระที่ถูกร้องเรียนมีการสมัครใจศึกตั้งแต่เมื่อวานโดยให้เหตุผลว่าจะออกไปต่อสู้คดีกับสองสามีภรรยาที่ออกมาร้องเรียนเนื่องจากทั้งคู่เคยมีคดีฟ้องร้องกันอยู่ค่ะเราได้ประสานคณะส่งไปเนี่ยคณะส่งก็บอกว่าเรื่องข้อมูลเนี่ยก็ได้สอบถามว่าเป็นจริงไหมก็เขาเขาก็ให้ข้อมูลแค่ว่า สองคนเนี้ยรู้จักกันแต่ว่าเคยให้การช่วยเหลือกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีปัญหาฟ้องร้องทางคดีความกันอ๋ที่ไม่เอาพระเอาะไาเช่าใช่ไหมครับที่บอกยี่สิใช่ไหมครับนั่นแหละประมาณนั้นนะคะที่ว่าให้ให้ให้แล้วก็อย่างไรท่านจะไปแก้ต่างทางทางทางโลกอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืมลัทิศถวายตัวนะพี่อ๋อคือถ้าจะทําบุญก็ต้องถวายตัว<อ>ให้กับพระเป็นการต่ออายุทําให้พระเนี่ยอายุยืนขึ้นครับเป็นความเชื่อที่ไม่น่ามีในพระพุทธศาสนาเลยนะคะโอ้ลัทิใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากแล<อ>้วบ้านเราเนี่ยนะฮะล่าสุดสํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์มีการสั่งปิดสานักสงฆ์แห่งนี้แล้วนะคะแม้จะเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ตามส่วนพระรูปอื่นที่ยังคงอยู่ในสํานักสงฆ์เนี่ยให้ทางเจ้าคณะจังหวัดแจ้งให้กลับไปพำนักอย่างต้นสังกัดเดิมค่ะครับ